ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมบอแจ็คเปลี่ยนฐานกล้องโอเคดีคลิปก่อนเบาแจ็คบอกว่าเดี๋ยวเบาแจ็คจะมารีวิวเรื่องกับเกี่ยวกับไฟเนาะเกี่ยวกับไฟสปอร์ตไลท์ที่เบาแจ็คติดอะครับท่านผู้ชมพอดีเบาแจ็ควันนี้นึกได้เนาะว่าเบาแจ็คเคยพูดนะว่าเบาแจ็คจะมารีวิวเรื่องการติดไฟสปอร์ตไลท์แล้วก็จะมารีวิวคือท่านผู้ชมดูแสงไฟตอนเวลาค่ำคืนเนาะว่ามันจะสว่างขนาดไหนเนาะแจ็คก็เลยถือโอกาสเอาบรรยากาศรอบนอกเมืองพัทยาเนาะอันที่ว่าไฟเปิ้นบ่ค่อยมากๆเราจะได้เห็นไฟชัดๆนะครับท่านผู้ชมเนาะLED นะครับไฟของเบาแจ็คใส่ครับเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบาแจ็คจะเปิดไฟนะครับตอนนี้มันยังมีไฟข้างบนสว่างอยู่อันนี้เบาแจ็คก็เปิดไฟปกตินะครับท่านผู้ชมตามมาดูด้วยกันนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มกว่าจะ2ทุ่มครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือไฟลดจากศูนย์ปกติเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแสงสีขาวนะครับไม่รู้ว่าไฟมันจะมองเห็นก็คงมองเห็นนะเนาะท่านผู้ชมเนาะมองเห็นบ่เห็นก็เดียวพอเอาเตอะเดี๋ยวบ่แจ็คจะเปิดไฟอ่ะแจ็คเอามาติดรถ YZF R15 นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็บรรยากาศดีๆนะอันนี้อ่างเก็บน้ํานะครับอ่างเก็บน้ํามาประชันโอเคนะครับจะเปิดไฟนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมมันจะเป็นไฟระดับ3ระดับนะครับ3จังหวะเป็นไฟกระพริบเนาะแล้วก็เป็นไฟดีๆแบบนี้แล้วก็อีกไฟหนึ่งก็เป็นไฟที่อ่อนกว่านี้ครับไม่แรงอ่ะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้แจ็คตั้งแล้วเนาะมันคงบ่แยงตารถที่สวนทางมานะครับถ้าสวนทางมาปุ๊บเนี่ยถ้าแยงตานะเปิ้นก็จะต้องเปิดไฟกระพริบใส่ตาแจ็คแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่มืดแถมเดี๋ยวบ่แจ็คจะเปิดไฟไอ้กระพริบให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเนี่ยเดี๋ยวดูอันนี้ไฟเบาเนาะบัดแรงสักเท่าใดเนี่ยตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูไฟกระพริบเนอะเนี่ยครับมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิ้นหาว่าแจ็คกระพริบห้องเปิ้นเดี๋ยวก่อนนะครับขับไปเรื่อยๆเนาะครับมาเที่ยวกับเบาแจ็คโดยครับรถตามเบาแจ็คมาเรื่อยๆเนาะมาเที่ยวดูบรรยากาศตอนกลางคืนรอบนอกของเมืองพัทยาเนาะครับอย่างงี้ถ้าเราไปที่มืดๆนะเราเปิดได้สว่างแจ็คคิดว่าคงแบบเห็นชัดกว่าเดิมอ่ะเนาะเมื่อก่อนถนนตรงนี้มันจะมืดไงตอนกลางคืนแจ็คบ่ค่อยได้มาผลสุดท้ายมาตรงนี้เปิ้นใส่ไฟกระตั๊กขนาดเลยครับท่านผู้ชมตลอดแนวเลยนะไม่เป็นไรแต่เมื่อกี้จะเปิดให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นบางส่วนแล้วเนาะสมัยก่อนตรงอ่างเก็บน้ำมาประชันนี้ตอนกลางคืนนี่นะมาได้แต่ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะเพราะมันมืดอ่ะเนาะแต่ตอนนี้โอ้โหสบายมากเลยโอ้โหเป็นที่พักผ่อนต่างอากาศได้สบายเลยครับThank you.
ก็ติดไฟสปอร์ตไลท์นี่มันก็ดีสำหรับสายทัวริงเนาะสายทัวริงไปเที่ยวตอนกลางค่ำกลางคืนขับรถตอนกลางคืนไม่ทัวริงก็ใส่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้โหตรงอ่างเก็บน้ำนี่บรรยากาศดีดีดีมากเลยอะไฟสปอตไลท์นี้มันจะขายเนาะขายเป็นคู่นะของแจ็คซื้อมาเป็นคู่พร้อมสวิตช์1อันนะครับสวิตช์1ตัวนะครับแล้วก็มาจ้างช่างเปิ้ลมาติดตั้งให้ก็ซื้อร้านเขานั่นแหละโอเคเดี๋ยวจะเปิดใหม่โอเคนะครับเนี่ยไฟมันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสองดวงที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอยากไปที่มืดๆเนาะแต่มันดันมามีไฟนี้เสียเนี่ยเลยเราเลยรู้ความสว่างมันเป็นยังไงเป็นจะใดเนาะเป็นวูบๆไม่ได้ขับเร็วสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแจ็คจะต้องไปตั้งไฟข้างซ้ายหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันหันไปทางขวาไปนิดหนึ่งนะครับศูนย์กลางมันเอียงขวาไปหน่อยหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับแจ็คนี่นะช่างเพื่อนบอกว่าวัดมันอ่ะ125วัตต์นะครับท่านผู้ชมเรื่องแจ็คบอกให้หูเรื่องสักเท่าใดเนี่ยครับท่านผู้ชมซื้อมาก็ซื้อมาแค่นั้นน่ะบอกหูว่ามันเป็นจะใดอะไรยังไงเงี้ยช่างเพื่อนบอกว่าเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เงี้ยบอกแจ็คก็โอเคแยกกันทำให้เห็นถนนชัดเจนขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับท่านผู้ชมต้องมาเห็นกับตาเราเองเนี่ยนะครับถ้าดูในจอเนี่ยดูในมือถืออะไรเนี่ยไฟมันอาจจะไม่ชัดเท่ากับที่เราเห็นกับตาเราตอนเนี้ยนะครับเนี่ยสว่างขนาดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมติดนาก็อยากจะปรับระดับใหม่ก็ปรับกันได้นะครับปรับด้วยตัวเองก็ปรับได้เลยนะครับตรงนี้เห็นป่ะไฟสว่างเลยอ่ะโอ้โหเห็นชัดเจนเห็นชัดแล้วอย่างเงี้ยมืดๆไงเห็นชัดเลยอ่ะครับท่านผู้ชมไม่เสียดายครับที่ติดอ่ะครับบ่เสียดายเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะมันงามตัวใส่แล้วมันงามอะครับมันมีหลายตาอย่าลืมติดตามเบาแจ้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปเบาแจ้งใหม่ๆเนี่ยนะครับคอยติดตามเบาแจ้งเนอะครับเบาแจ้งจะเป็นคลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับคลิปอะไรถ่ายมั่วซั่วก็มีนะครับท่านผู้ชมเข้ามาคุยเข้ามาทักทายกระเป๋าแจ็คได้เลยนะครับท่านผู้ชมแจ็คตอบคอมเมนต์แจ็คอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชม
ตอบช้านิดหน่อยนะครับบ่เป็นหยังเนาะนะครับแจ็คได้ทดลองไฟที่เบาแจ็คเคยรับปากท่านผู้ชมเนาะว่าเบาแจ็คจะมารีวิวไฟสปอตไลท์นะครับคลิปนี้เบาแจ็คจัดเต็มเลยนะครับขับรถนอกรอบนอกเมืองพัทยาคือท่านผู้ชมนะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับติดไฟแล้วอุ่นใจมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคเลยไฟสรุปแล้วไฟเบาแจ็คหน้าตั้งนะมันไม่ยิงลูกตาฝ่ายตรงกันข้ามเนาะถ้าไม่งั้นเขาก็เปิดไฟเตือนเบาแจ็คแล้วว่าเปิดไฟสูงนะเปิดไฟสูงนะอะไรประมาณเนี้ยโอเคเลยครับเป็นช่วงรัศมีที่ว่าเรามองเห็นชัดเลยนะครับไฟอะครับอันนี้เบานะครับท่านผู้ชมแบบไม่แรงเนาะและนี้แบบไฟแบบกระพริบใหญ่ๆป่ะเปิดเดี๋ยวเพื่อนจะว่างบอกแจ็คโอเคเนาะครับรถได้ชัดเจนเลยนะครับรถที่เราตามมาเนี่ยเปิงใจขนาดชอบใจขนาดดีแล้วล่ะที่เบาแจ็คใส่ติดไฟสปอตไลท์อ่ะเดี๋ยวเวลาตอนเดินทางตอนกลางคืนนะเราก็จะไม่ต้องมาวอรี่นะไม่ต้องไปกังวลนะว่าจะมองทางไม่เห็นแล้วเนาะที่เบาแจ็คขับอยู่นี่นะไฟสปอตไลท์มันใส่หาที่ใส่ไม่ได้นะครับช่างเขาให้เบาแจ็คซื้อตัวกันลมใส่แล้วก็เสริมเข้าไปนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กกันลมเพราะว่าเพื่อที่จะให้เอาไฟสปอตไลท์ติดกับตัวขาลมครับท่านผู้ชมมันเลยติดตั้งได้ครับช่างเพิ่งเกล็ดติดตั้งเสริมน็อตเพิ่มขึ้นมาแหมนะครับเพื่อที่จะให้ระยะความยาวของมันแขวนไฟได้ครับท่านผู้ชมแจ็คบอกช่างเพิ่นแนะนำมาครับแบบนี้แจ็คก็โอเคเหมือนเดิมนั่นแหละครับท่านผู้ชมเราไม่เป็นหรอเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เบาแจ็คก็ขอฝากช่องเบาเหนือแจ็คพาตลอนกับท่านผู้ชมใหม่ๆด้วยนะครับจะไปดีลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเหนือแจ็คพาตลอนนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามและกดดูคลิปเบาแจ็คมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทั้งนักครับกำลังใจจากท่านผู้ชมนี่แหละครับที่จะทำให้เบาแจ็คสรรหาคลิปใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะครับพยายามจะสร้างคลิปให้มันมีคุณภาพเนาะจะคือสมกับที่ท่านผู้ชมได้เข้ามาดูคลิปเบาแจ็คครับขอบคุณนักๆนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอบคุณนักๆครับเฮงๆรวยๆนะครับเดี๋ยวเบาแจ็คจะเปิดไฟแบบกระพริบให้ท่านผู้ชมดูเนาะนะครับอันนี้แจ็คระดับไฟนี่มันบ่เท่ากันเพราะว่าแจ็คแอดตั้งขาตั้งเอียงไงถ้าให้มันสภาพมอไซค์ตรงมันก็โอเคครับแบบนี้ระบบไฟกระพริบนะครับเท่ซะไม่มีเลยนะครับ
แย่งลูกกระต่ายเนี่ยไม่ได้แย่ลูกกระต่ายคนอื่นนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าแจ็คกดคว่ำลงนะครับ